ชินนะครับคุณพ่อของซุปเปอร์แบงค์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็หมวดวิชานตันจาพรนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่รองของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับขอบคุณมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์โสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทเชอร่าวัสดุทดแทนไม้สวยทนทุกสภาพอากาศเชอร่าเข้าใจคุณทุกเรื่องบ้านยานัดหมอมีบรรเทาการเป็นหวัดคัดจมูกปวดศีรษะและอาการโรคลิ้นดวงจมูกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปผลิตโดยบริษัทหมอมีจำกัดบางจากไฮพรีเมียมดีเซล 5B7 ยูโร5นะครับเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีการกลั่นชั้นสูงที่ได้เนื้อน้ำมันใสบริสุทธิ์จึงมีค่าซีเทนสูงถึง70ผสานทุกองค์ประกอบระดับพรีเมียมให้พลังเหนือกว่าและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมีค่ากรรมฐานต่ำมาตรฐานยูโรไฟจึงช่วยลดมลภาวะลดฝุ่นช่วยให้อากาศสะอาดมาถึงรองผู้เอกวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทั้งฉีเจิ้งผู้เซินเจียวหนัง02-688-2324แล้วก็อย่าลืมว่าสีดีๆนะครับนึกถึงสีลีน่าโดยคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์แล้วก็อย่าลืมว่าไอเฮิร์บนะครับไอเฮิร์บ OTC นี่แหละครับสารสกัดสมุนไพรนะครับบรรเทาอาการไอนี่สบายใจได้เลยนะครับไอเฮิร์บไอเฮิร์บ OTC อ่ะบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับสุนทรศรีบัวลาครับจากอบจ.ยะโสธรให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับผู้รองของวันนี้นะครับพรพิทักษ์กับทางด้านของซุปเปอร์เนลซุปเปอร์เนลต้องบอกว่า3ไฟหลังยังไม่แพ้ใครครับชนะคะแนนบุญหลายอิงโคไทยแลนด์ครับชนะคะแนนทักดนัยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงล่าสุดชนะคะแนนกำชัยสอพงอมร นะครับตอนนี้อยู่ในรั้วของทหารแล้วครับส่วนทางด้านของพรพิทักษ์ซ้อมอยู่ที่อันสุขุมวิทคนที่มาถอดมงคลกับพ่วงกับสถานีตำรวจศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองนะครับพันตำรวจโทเอกพลพานุศักดิ์มวยทหารกับมวยตำรวจครับสู้กันครับน่าสนใจครับดูว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารนะครับทหารจะโดนเตะหรือตำรวจจะโดนเตะครับขยับเข้าไปครับแต่ที่แน่ๆครับ29มีนาคมนะครับที่ตลาดเสี่ยมืดข้างปั๊มปตท.คำเกิดแก้วจังหวัดยโสธรครับมีมวยรายการดีนัดยิ่งใหญ่นะครับไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้โดยนักบินเปรมชัยสายเจอขวาครับคู่นี้นี่เลยครับยกแรกของรองคู่เอกวันนี้ให้แฟนได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนี่แหละครับถ้าบอกเราจะซื้อรถโตโยต้าแล้วก็นึกเลยอ่ะต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาสุริการ19แห่งแล้วก็รับการสนับสนุนตั้ง8ปียาวเลยอ่ะแล้วก็รถผูกถึง10ปีเนี่ยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับ02-688-2324นะครับส่วนผล2คู่ที่ผ่านมานะครับวันสงกรานต์ครับชนะน็อกทางด้านของนำศึกไปในยกที่4ครับต่อยหมัดตัดปัดลำตัวได้นับ8ก่อนที่จะถีบน็อกเลยครับในขณะที่สายฟ้าน้อยครับเกียรติทรงฤทธิ์แพ้คะแนนให้กับแพ้น็อกนะครับแพ้น็อกให้กับราชศักดิ์ในยกที่4เช่นเดียวกันนะครับนี่คู่ที่3นะครับคู่ที่3ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดแข้งซ้ายครับพรพิทักษ์ย้ายมาซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ค่ายดังแล้วครับอันสุขุมวิทอยู่ที่เดียวกับเบิกบานที่เดียวกับเพชรวสอนที่เดียวกับเพชรสุขุมวิทแชมป์ราชดำเนินคนล่าสุดเตะหน้าแข้งเลยครับพรพิทักษ์ขยับนะครับเตะหลุดไปครับหมดยกที่1ครับทั้งขอบคุณนะครับเสือ11ตัวลูกหมารถยนต์ตองหนึ่งแล้วก็ช็อกอัพพารากอนนะครับสีดีๆนึกถึงสีลีน่าแล้วก็เสือ11ตัวด้วยคิวเชิงปูเซินเทียวหนัง02-688-2324เครื่องดื่มตราคอมาโดด้วยนะครับแล้วก็หยกขาวแบรนด์หยกขาวนี่นะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยทีเดียวโสม OTD เพราะมีซิงค์แล้วก็เชอร่ายานัทหมอมีแล้วก็บางจากด้วยนะครับแล้วก็ไอเฮิร์บOTC นะครับ I Herb OTC
ยกที่2นะครับคู่ที่3ครับรองคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับนี่คือสัปดาห์ส่งท้ายเดือนมีนาคมครับเดือนหน้าก็เมษายนครับปีใหม่ไทยครับเดินทางกลับบ้านก็ระมัดระวังนะครับอย่านำเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับไปฝากคนที่บ้านนะครับอย่านำกลับไปฝากปู่ย่าตายายครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องดูแลตัวเองครับก็ดูแลตัวเองก็เหมือนดูแลคนรอบข้างอะฮะยังยืนจดจ้องกันกลางเวทีเหมือนเดิมครับคู่นี้ต่างคนต่างไม่เดินแต่ไม่ถอยอุ้ยเตะซ้ายสวยครับพรพิทักษ์ใกล้ๆกลางเวทีครับเครื่องหมายการค้าของทางด้านซุปเปอร์นิวอยู่ที่วงในครับใจเย็นๆนะครับนี่แค่ยกที่2เท่านั้นแหละครับพรพิทักษ์ปักหลักกลางเวทีครับแข้งซ้ายเตะพับได้ซุปเปอร์นิวแข้งขวาล้ำตัวครับซ้ายกับขวานะครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาวุธนั้นอยู่ข้างเดียวกันครับใครยกก่อนถึงก่อนแหละครับต้องสืบเท้าลึกๆด้วยครับเนี่ยครับแข้งซ้ายหลุดอีกแล้วครับโอ้โหพรพิทักษ์หลุดบ่อยนี่ไม่ดีครับอ้าวเกือบไปอีกแล้วครับแล้วคืนเลยครับซุปเปอร์เนลครับพร้อมนี่กำลังมาเลยครับอ้าวนี่แหละครับซ้ายของพรพิทักษ์ซ้ายสวยอยู่แล้วที่ชนะมาเพราะว่าแข้งซ้ายนะครับน้ำเงินซุปเปอร์เนลถ้ารอตีนซ้ายไม่ได้นะครับต้องเข้าใกล้ไปเรื่อยขยับสร้างจังหวะนะครับขอให้โดนนะครับล่ะครับเตะตัดล่างยังโต้ไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับซูเปอร์นิวโดนเตะกินเปล่าก่อนพิทักษ์โยกครับซูเปอร์เดียวก็โยกครับต่างคนต่างไม่ถอยครับถีบขวาครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันครับขวากับซ้ายเกร็งๆกันอยู่ฮะกลัวหลุดกลัวหลวมนั่นแหละครับระวังอยู่แล้วนะครับแล้วครับเตะซ้ายไม่ได้ก็เข้าซ้ายครับแทงและดันออกไปครับทางด้านของพรพิทักษ์ซุปเปอร์เนลนั้นรออยู่แล้วครับรอตั้งรอบังรอโต้อยู่แล้วครับแข้งซ้ายครับดูนะครับปลายนวมแล้วครับค่อยๆกระแทกครับหมัดซ้ายนี่กระแทกแล้วครับแล้วก็รอจังหวะครับสร้างจังหวะแข้งซ้ายครับพรพิทักษ์ได้ขยับได้จังหวะเนี่ยครับปั๊บเข้าไปแล้วครับแข้งซ้ายครับใครยกก่อนถึงก่อนแหละครับแข้งขวาคืนมาซุปเปอร์เนลแม่เสียวไส้เหลือเกินนะครับผมพิทักษ์นี่แกซ้ายล้วนๆเลยอ่ะแล้วซ้ายดีด้วยนะครับซุปเปอร์เนลบ่รอตีนอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเข้าใกล้ไปเรื่อยเตะซ้ายสวยเลยนะครับตอนนี้พรพิทักษ์พยายามเลือกออกครับเน้นลูกละเอียดซุปเปอร์เนลก็ยังเก๊กๆกลางๆอยู่ครับแล้วครับดูการสร้างจังหวะของนักมวยครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกแล้วครับถีบขวามาเบาๆครับซุปเปอร์นิวโดนซ้ายอีกแล้วนะครับโอ้โหเตะต้นแขนอาศัยจังหวะฉับฉวยแล้วครับพรพิทักษ์ก็ต้องบอกว่า1 2 3ครับยังอยู่ในแดนของพรพิทักษ์เลยครับดูว่าทางด้านของซุปเปอร์นิวจะเครื่องร้อนเมื่อไรหมดยกไปชมโฆษณาสวยๆครับช็อตเด็ดภาพช้าเนี่ยครับแข้งซ้ายกับแข้งขวามาแล้วครับดึงได้ครับซุปเปอร์เนลแล้วคืนด้วยขวาแม่แต่ว่าจังหวะคืนก็ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับมีจังหวะที่สาวหมัดครับใกล้ๆครับแข้งซ้ายครับเนี่ยครับซ้ายกับขวาอยู่แล้วนะครับก่อนพิทักษ์นั้นซ้ายอาชีพนะครับซ้ายหนักซ้ายเนียนซ้ายแรงครับจากขอนแก่นนะครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่อันสุขุมวิทในขณะที่ซุปเปอร์นิวครับตอนนี้ซ้อมอยู่ในรั้วทหารแล้วครับค่ายปืนใหญ่ชลบุรีครับอยู่ในความดูแลของคุณนินันหลงชินนะครับบนเวทีตามต่อครับครึ่งทางยกที่3ครับเอาละครับต้องเดินแล้วครับซุปเปอร์นิวเดินแล้วครับขวัญกำลังใจในช่วงพักยกมาแล้วครับก็3กำปั้นนะครับให้กับทางด้านของซุปเปอร์นิวครับเอาต่อยขวาลำตัวครับแล้วก็เกือบโดนดักศอกซ้ายครับแม่พรพิทักษ์
รอบจัดอยู่แล้วนะครับเดินลุ่มล่ามไม่ได้ครับในตีได้ไหมต้องเล่นในแล้วซุปเปอร์นิวอยู่นอกนี่เดี๋ยวเผลอโดนซ้ายล้วนๆเลยอ้าวนี่นะครับจัดแต่ละคู่ให้แฟนได้ลุ้นเลยมี 30,000 แล้วนะน้ำเงินน่ะมี 30,000 ไปแล้วเอ้านั่นแหละครับยาเข็มกระตุ้นแหละครับเข็มกระตุ้นครับ 30,000 นี่กระตุ้นก่อนครับเอาละครับเดินเข้าไปแค่ซ้ายครับหมัดขวาตามลำตัวซุปเปอร์นิวครับเอาละครับเริ่มที่จะเกาะในได้เกาะในได้แล้วตีได้ไม่ได้ครับวงในนี่ใครตีใครครับเดี๋ยวมาดูครับน่าสนใจแล้วครับเอาละครับขยับแล้วครับเกมเริ่มเปิดแข้งซ้ายป้าบเข้าไปซ้ายนี่คุณภาพล้วนๆเลยนะครับซ้ายของพรพิทักษ์สุปนิช้าไม่ได้โอ้เตะขวาสวยครับเอาซ้ายขึ้นไปครับเอาสับศอกขวาไปต่อครับไปต่อนะครับเกมเปิดแล้วครับตอนนี้ถึงตัวตีได้ไหมแหมจับแบบนี้นี่ตีลำบากอยู่แล้วฮะเนี่ยครับเอาละครับอ้าวยังพอตีได้ครับเข่าขวาไปทีนึงได้ทีเดียวอ้าวยก3ต้องลุยแล้วซุปเปอร์นิวอยู่นอกนี่โดนซ้ายของพรพิทักษ์นะครับนี่ซ้ายอีกแล้วอ่ะซ้ายธรรมชาติเลยพรพิทักษ์อ้าวซุปเปอร์นิวไหนตีได้ไหมขยมอ้าวยังเอากรรมการแกะแยกก่อนนั่นแหละครับสุนทรศรีโบราลากออกมากลางเวทีครับโอ้โหสับสอกดอกนี้ครับนะครับพลิกเกมนิดเดียวครับพรพิทักษ์แหมมาเซตชุดนี้ครับทำได้ดีครับซุปเปอร์นิวเดินต่อครับเอาละครับเข่าซ้ายเกาะได้แล้วครับต้องเร็วนะครับอ้าวดันเททิ้งลงไปครับพรพิทักษ์เสียท่าเหมือนกันเอาละครับเดินต่อนะครับแหมมีกองเชียร์ก็ขี่กดดันนะครับเอาไปขัดขาศอกซ้ายครับตีเข่าขวาครับทางด้านของซุปเปอร์นิวตีเข่าขวาครับซุปเปอร์นิวครับพรพิทักษ์ตีซ้ายไล่ขาไว้ครับพยายามไล่ขาไว้ครับพรพิทักษ์เอาละครับคือตอนนี้ต้องดูนอกกับในครับคู่นี้ซ้ายแดงพรพิทักษ์น้ำเงินซุปเปอร์นิวไล่เข้าไปอีกนิดนึงไล่เอาโยกมาขวาแม่ลูกนี้ดีนะไม่ถูกนะล้มอีกแล้วครับทางด้านของพรพิทักษ์นะครับในช่วงท้ายๆปลายยกเลยครับพลิกออกมาหมัดซ้ายครับวงในนี่ไม่อยากปะทะด้วยอยู่แล้วครับทางด้านของพรพิทักษ์เนี่ยครับวงนอกอาศัยจังหวะฉาบฉวยแข้งซ้ายครับซุปเปอร์นิวขวานำเข้าไปครับแล้วเกาะได้เนี่ยครับเกาะได้ต้องเร็วนะครับซุปเปอร์นิวยืนคิดนานไปนิดนึงครับอาวุธที่จะออกครับเดินเข้าไปครับต้องบังซ้ายก่อนนะครับหมดยกครับเข้มข้นแหละครับแบบนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับเกาะในได้แม่ซุปเปอร์นิวต้องบอกว่าที่ผ่านมาอย่างแต่งตัวได้ช้านะครับคิดช้าทำช้ายกช้าเลยครับแข้งขวานำเข้าไปพรพิทักษ์เนี่ยครับแข้งซ้ายครับแม่โดนหมัดขวาเหมือนกันครับแล้วก็นี่ศอกขวาของพรพิทักษ์ครับต้องบอกว่าแต่ละช็อตเสียวไส้ทั้งนั้นเลยครับยก4ครับตามกันต่อเลยนะครับขอบคุณสมโอทีครับดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10 บาทเชอร่าวัสดุทดแทนไม้สวยทนทุกสภาพอากาศเชอร่าเข้าใจคุณทุกเรื่องบ้านยานัดหมอมีครับโดยบริษัทหมอมีจำกัดบางจากไฮพรีเมียมดีเซล SB7 ยูโร5แล้วก็ไอเฮิร์บครับ OTC มาลุ้นกันต่อยก4ยกนี้สำคัญเลยอ่ะแฟนหมัดมวยบอกยกนี้ต้องสำคัญเลยนะอาชีพก็อาชีพยกนี้เยอะๆเอ้าฝ่ายแดงพรพิทักษ์น้ำเงินซุปเปอร์นิวต่อครับบนเวทียกที่4นะครับเอาละครับนี่เป็นเขตแดนของทางด้านของซุปเปอร์นิวแล้วนะครับเอาละครับเกาะในกรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งกลางเวทีเนี่ยครับได้จังหวะแข้งซ้ายติดบังครับพรพิทักษ์วงในตั้งแขนแล้วครับตั้งแขนตั้งขาไว้ครับทำยังไงก็ได้อย่าให้ทางด้านของซุปเปอร์นิวตีได้นะครับอ่ะน่าสนใจตามดูครับคนหนึ่งก็ป้องกันแหละครับก
พี่แจ๊ดครับคนหนึ่งก็พยายามเปิดเกมรุกเข้าไปครับขยับตีได้ไหมตีเข่าขวาครับแล้วซ้ายครับแหมมันตีได้เบาๆนะครับไม่ถนัดนักครับอ้าวนี่แหละครับนอกนี่เจี๊ยแล้วอ่ะตามภาษาสับมวยก็บอกว่านอกเจี๊ยพอมีทางเอาซ้ายอีกแล้วซุปเปอร์นี่ต้องเข้าติดต้องหายใจรถต้นคอไม่เดินเร็วไม่ได้นะครับเดี๋ยวซ้ายของพรพิทักษ์อ้าวอีกแล้วเนี่ยครับเตะตั้งบังคาแล้วครับทางด้านของพรพิทักษ์มาต้องบอกว่าตามตำราครับเนี่ยครับโอ้โหแข้งซ้ายครับซุปเปอร์นิวต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าครับพยายามกระแทกหมัดซ้ายเพื่อจะเตะขวาครับแต่ว่าเนี่ยครับพรพิทักษ์แกรออยู่แล้วพลิกออกมาทางด้านขวาวงในรัดล่างเอาไว้ครับแยกมาครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับซุปเปอร์นิวโดนต่อครับเจอถีบขวาไว้ศอกไม่ถึงครับในก็ตีไม่ได้ครับเนี่ยครับปิดเกมครับปิดเกมในด้านของซุปเปอร์นิวครับเอายังพยายามต่อครับท้อไม่ได้เอาชนอย่างเดียวแล้วชนอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นไล่ต้องแหมต้องกวดเลยวิ่งไล่กวดเลยนะครับไม่ทันแน่ถ้าบวชช้าๆอย่างนี้ไม่ทันตั้งการไปใหม่ครับทางด้านของซุปเปอร์นิวพรพิทักษ์ก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยครับคอยขยับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาครับเอาละครับคอยกระแทกหมัดเอาไว้ดักแทงแล้วก็พลิกออกมาทางด้านซ้ายนะครับหมัดซ้ายครับซุปเปอร์นิวยังครัมเป้าไม่เจอครับแต่ว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามนั้นมีอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าจะตีเข่าได้ครับกองเชียร์ของซุปเปอร์นิวครับแต่วันนี้นี่เก๊กๆกลางๆมากไปหน่อยครับเอาสับศอกซ้ายครับพรพิทักษ์รอบจัดครับเด็กคนนี้กรรมการแยกมาครับท้อไหมไม่ท้อครับไม่ท้อก็ต้องลุยต่อแล้วครับผู้โดยสารเพียบขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปพยายามจะต่อยหมัดพรพิทักษ์ไม่สู้ซึ่งหน้าแล้วครับตอนนี้ใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านแล้วนะครับพรพิทักษ์เนี่ยครับป้องกันครับได้แล้วหนีได้แล้วฉากออกนะครับเลือกออกแล้วครับทางด้านของพรพิทักษ์หมดยกชมโฆษณาอีกครั้งครับเดี๋ยวเล่นของสูงด้วยนะครับแต่ว่าไปติดกาดครับซุปเปอร์นิวเฮ็ดต่อยหมัดนี่คือช็อตสวยๆนะครับทีมงานตัดมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเอาละครับเดี๋ยวตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับสิ่งที่ซุปเปอร์นิวต้องงัดออกมาสู้กับพรพิทักษ์ในยกสุดท้ายครับไม่หมัดก็ศอกล่ะครับถ้าเกิดตีเข่าก็หลังสงกรานต์ครับหรือไม่ก็ต้องเตะก้านคอให้อยู่เลยครับอ้าวแม่การคอไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าบอกคู่ต่อสู้มือไม่ตกจังหวะไม่ได้ก็เตะไม่ได้เหมือนกันสมัยก่อนมีนกหวีเดวี่นี่จอมเตะเหมือนกันนะการคออ้าวนะครับเตะการคอได้ก็รับไป 10,000 แล้วครับมวยทูเดย์ครับอัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวจากมวยทูเดย์ครับบันทึกสุดท้ายครับบันทึกสุดท้ายเกรงหมัดขวาแน่นครับซุปเปอร์นิวต่อยขวาก็ไม่โดนอีกนั่นแหละครับพรพิทักษ์แม่ตั้งการทรงๆครับโอ้โหหนีออกทางไหนครับไปทางไหนครับออกทางซ้ายครับแล้วหัวแข้งซ้ายเลยครับพรพิทักษ์แต่ว่ากาดตกไม่ได้นะครับอย่าประมาทกาดอย่าตกเลยครับในขณะที่ซุปเปอร์เนลอยากทำอะไรต้องรีบแล้วนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่บนหน้าจอนั่นแหละครับเอาละครับได้เลือดนะครับเรื่องต้นเนี่ยได้เลือดมาแล้วนะครับได้เลือดจากศีรษะของพรพิทักษ์แล้วนะครับซุปเปอร์เนลครับเอาเตะขวาครับทุกอย่างเป็นไม่ได้หมดโอ้ยคนที่จะโดนการทอดซุปเปอร์เนลแม่สายสูงเอาแทงเข่าขวาครับริ้วครับทางด้านของพรพิทักษ์หุบซ้ายต่อยขวาลำตัวอ้าว
พลิกให้ได้พลิกให้ได้เอาดูสิเอาเทกระจาดไปนิดนึงแม่แกเดินไม่เร็วอ่ะแล้วก็อาวุธยังไม่แรงพอนะครับแม่พรหมพิทักษ์ออกไปอีกแล้วเอ้าไปเรื่อยไปเลยทีเดียวเอาคุณแจ๊ดนั่นแหละครับสามเหลี่ยมมุมกลางครับวงในนี่ทำอะไรไม่ได้กรรมการต้องรีบแยกแล้วครับเป็นโอกาสของทางด้านของซุปเปอร์เนลครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับอยากทำต้องรีบแล้วครับเวลานั้นเหลือไม่เยอะแล้วครับตำราหน้าสุดท้ายครับแม่แต่ว่าเข้าไปโดนคว้าคอล็อกแขนเอาไว้แบบนี้ครับคนหนึ่งก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับอีกคนหนึ่งก็ต้องพยายามครับพยายามต่อไปครับซุปเปอร์นิวครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับพรพิทักษ์ซุปเปอร์นิวเตะขวาไม่ถึงครับดึงหลบได้ครับพรพิทักษ์ไม่ถอสักอย่างครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับฮุกซ้ายศอกขวาครับเตะซ้ายยัดมาครับทางด้านของพรพิทักษ์โอ้โหอย่าไปล้อเล่นนะครับศอกขวาเมื่อสักครู่โดนเหมือนกันนะครับพรพิทักษ์นี่โดนหน้าสั่นหน้าสะบัดไปเลยครับโอ้โหทีบเอาไว้ครับสามเหลี่ยมมุมระฆังนะครับตรงนี้สามเหลี่ยมมุมระฆังครับพลิกออกมาทางด้านขวาซุปเปอร์เนลหุกซ้ายแต่ว่าเนี่ยครับแม่ไล่ไม่จนกระดานครับทิ้งกาดเรียบร้อยแล้วนะครับพยายามแล้วพยายามอีกแล้วครับก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับทางด้านของซุปเปอร์เนลครับเดินหอบซี่โครงบานเลยครับเต็มที่แล้วครับเนี่ยครับคือพยายามใส่พลังให้ไปให้สุดละอย่างนี้ไม่มีใครตำหนิแล้วนะครับต่างคนต่างทิ้งการเรียบร้อยแล้วครับ4ยกเศษๆที่ผ่านมาต้องบอกว่าใส่กันมาเต็มที่เต็มเหนียวแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้พรพิทักษ์ไม่แลกด้วยครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยแล้วครับชกในเกมของตัวเองครับวันนี้พรพิทักษ์ใช้อาวุธความปราดเปรียวครับแล้วก็ถึงตรงนี้ต้องบอกว่าได้ผลทีเดียวครับซุปเปอร์นิวเองก็ไฟล่าสุดนี้เอาชนะกำชัยสอพงอมรมาก็แม่มาพลิกเอายก4ครับด้วยเพลงเข่าครับมาไฟนี้ตีไม่ได้ครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับดำเกินมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับรวมคะแนนแล้วก็จะไปทางไหนครับหันไปชูมือให้กับทางด้านของพรพิทักษ์ทอสอทอถนอมศรีบางปูนะครับเนี่ยครับดาวโรดวัย19ปีจากอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของซุปเปอร์นิวมิสสักวันไปแบบสนุกแล้วก็ขาดลอยท้ายๆนะครับ